ก็คือพูดง่ายว่าใน1ตารางเมตรเนี่ยน้ำจะหล่นลงมา 1,500 ลิตรถึง 1,800 ลิตรต่อปีแต่ว่าปัญหาของเราก็คือมันไม่มีใครจัดการอะไรเลยคือพระอินทร์ให้มาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรฉะนั้นถ้าเรามีธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยก็เท่ากับว่าเอาไปฝากไว้ใต้ดินตรงเนี้ยคือสิ่งที่ได้ประโยชน์แล้วก็ระเหยมันจะน้อยกว่าอุ่มมันอุ่มมันคือบนคือปูระเหยน้อยมากครับถ้าอยู่ใต้ดินนี่จบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีป่ามันก็สังเกตไหมว่านี่เข้าหน้าแรงแล้วเนี่ยนี่ถ้าเป็นป่าทั่วไปเนี่ยใบไม้จะร่วงครับนี่ของผมยังเอเวอร์กรีนอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีน้ำกินครับคือจริงๆแล้วต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่อยากตัดใบนะเนี่ยอย่างพยุงใบเล็กๆเนี่ยถ้าไปอยู่ในป่าบนภูพานเนี่ยตอนนี้เหลืองแล้วครับสังเกตไหมครับถ้านั่งนกแอร์มาตอนจะแลนดิ้งเนี่ยมองลงไปต้นไม้จะเหลืองแล้วเพราะเข้าฤดูแล้งนี่มันแล้งมา3เดือนแล้วครับของผมก็ยังดูเขียวๆอยู่เพราะมีน้ำกินครับคือโดยสภาพของต้นไม้เนี่ยเขาก็อยากจะเอเวอร์กรีนนะคือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็อยากจะอยู่แต่ที่เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องคายใบทิ้งเพื่อจะตัดการคายน้ำครับถ้าไม่งั้นเขาตายแล้วอาจารย์กะว่าจะปลูกไอ้กระเจียวนี่ประมาณเนี่ยนะเดี๋ยวต้นฝนเนี่ยนะครับนี่ผมให้ทางกลุ่มเขาเตรียมแล้วครับว่าสมุนไพรอะไรที่เขามีคือกลุ่มอินแปลงเนี่ยเขามีสมุนไพรเยอะปลูกทั่วไปแบบนี้นะเขาจะมีวิธีเขาครับเขาทำเป็นแถวคือยังไงก็รักษาตรงกลางไว้ครับให้เดินเพราะว่าเราต้องเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตและอย่างนึงถ้าลกไปหมดเดี๋ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอครับคือมันก็ต้องทำให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเช่นแถวกระเจียวนะไอ้นี่แถวคือสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยผมให้กลุ่มอินแปลงเนี่ยเขามาออกแบบเองคือเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลฉะนั้นผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือเซลฟี่กับจ่ายเงินแล้วจริงๆแล้วพวกขมิ้นนี่เขาบอกเรานำเข้าจากอินเดียใช่ครับคือที่เรานำเข้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราปลูกเยอะนะแต่มาเจอโลหะหนักครับคือโรงงานที่เขาทำยาจริงๆเนี่ยเขาวอรี่มากนะครับอย่างพวกที่อะไรอภัยภูเบศเนี่ยเขาจะตรวจโลหะหนักก่อนครับคราวนี้ดินประเทศไทยเนี่ยมันมีสารตะกั่วมันมีพวกครบคือเราเอาไว้นี่ครับไอ้พวกล้างน้ำมันเครื่องรถไปเอาแบตเตอรี่ไปโยนทิ้งแหล่งน้ำแล้วก็คือถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฉะนั้นสมุนไพรบ้านเราเนี่ยต้องดูแอเรียให้ดีนะครับอย่างแถวระยองแถวนั้นน่ะไม่เวิร์คเพราะว่าอะไรมันเป็นอินดัสเทรียลแอเรียมันมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เยอะมากครับแล้วซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยตกลงมาก็เป็นฝนกรดเป็นไอ้กรดซัลฟูริกแอซิดงั้นอีสานเนี่ยถ้าจังหวัดไหนจะเป็นอะไรเวทแล้งเขาเนี่ยนะต้องอย่าให้มีอินดัสเทรียลแบบนั้นโดยเพราะเนี่ยอินดัสเทรียลประเภทเฮฟวี่ผลิตเครื่องจักรผลิตรถยนต์พวกนี้มันมีสารโคบอนมันมีไอ้พวกอะไรสารตะกั่วเพราะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนี่ครับงั้นสกลนครถ้าจะประกาศตัวเป็นเนี่ยนะเราจะต้องจำกัดประเภทอุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมจะต้องเป็นอะโกรอินดัสทรีเท่านั้นห้ามเป็นพวกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นี่สารพิษเยอะนะครับโอ้สารพิษเพียบแล้วถ้าจะปลูกเห็ดนี่นะคะอ๋อเห็ดนี่หวานครับเอาสปอร์ผมก็หวานไปทิ้งแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มันต้องหลายปีเนาะต้องครับเอาสปอร์หวานเลยครับเนี่ยเขาแล้วเขาหวานมาให้แล้วนะตอนปลูกต้นไม้แต่ว่าตอนนี้มันอาจยังไม่ถึงจุดมันแต่ว่าสิ่งที่จะลงก็คือสมุนไพรตามแถวครับแล้วก็บางแถวก็จะเป็นพริกไทยเลื้อยไอ้พริกไทยนี่ก็ต้องล่มเงาเหมือนกันนะตอนนี้ผมคิดว่าล่มเงาผมเพียงพอแล้วครับแต่ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ล่มเงาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเนี่ยครับเราดูอย่างนี้ครับมันจวดกันแล้วครับมันเป็นหลังคาแล้วมันเหมือนอุโมงค์อาจารย์กิติลองมองอย่างนี้ก็มองยาวมันเหมือนอุโมงค์ครับผมก็คิดว่าถึงจุดมันนี่แม็กกิ้งแล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นปลูกป่าแต่ว่าพอ5ปีผ่านไปผมก็จะคอนเวิร์ตป่าเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอาหารนัชเชอรัลอาหารธรรมชาติแล้วถ้าอาจารย์